พี่ครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยฮะที่คนให้กำลังใจเราได้เยอะขนาดนี้แฟนคลับที่มานี่เป็นของเราหรือเป็นคู่จิ้นของเราอะไรนะแฟนคลับที่มาเชียร์ส่วนมากน่าจะเป็นของเราหรือเป็นของคู่จิ้นใหม่ของเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือเขาก็มาค้ากันนะฮะนะบางคนก็เขาก็อาจจะมาหาพี่บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยฮะบางคนก็อาจจะมาหาผมก็แล้วแต่บางคนใช่ครับกลัวกระแสมันจะตีกันไหมคะกับโฟกัสมาด้วยจริงๆแล้วก็แล้วแต่คนมองนะครับเพราะว่าโฟกัสเขาก็เคยจิ้นกับผมเพราะว่าเขาเหมือนเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนงานมันก็ต้องดำเนินต่อไปทีนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนคู่เล่นด้วยก็ถ้าผมอยู่กับที่มันก็คงไม่พัฒนาขึ้นนะพี่ถือว่าดูแลแฟนคลับได้ไม่ได้อะไรเนาะใช่ครับไม่ได้อะไรครับก็ดูแลปกติทั่วไปใช่ครับตอนนี้ก็จะทำมีตติ้งวันเกิดกันเองฮะวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับน้องพิเศษในมีตติ้งนี้ครับมีอะไรเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนคลับบ้างเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆต้องติดตามชมติดตามรอต้องรอเลยเรียกได้ว่าต้องรอเลยฮะเพราะว่ามีความเซอร์ไพรส์แน่นอนครับมีความพิเศษแน่นอนฮะมีตติ้งที่ว่าเราจะจัดอะไรที่ไหนยังไงครับจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เพราะว่าผมก็ตอนนี้ก็เรียนอย่างเดียวเลยครับเพราะอยู่ในช่วงใกล้สอบแล้วด้วยก็ให้พวกพี่ๆทีมงานพ่อแม่จัดการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากบอกให้มันเป็นแนวไหนครับปาร์ตี้หรือว่าไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวปาร์ตี้มากกว่าครับกินเลี้ยงสังสรรค์กันแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ฮะสำหรับแฟนคลับมีจำกัดหรืออะไรไหมคะจำกัดครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเต็มแล้วครับกติกาอะไรยังไงเอ่ยกติกาที่ได้ถึงจะได้เข้ามาใช่ไหมฮะก็เป็นการจับฉลากครับน่าจะอยู่ประมาณที่หลักร้อยมากกว่าฮะแล้วก็จับคัดเลือกมาประมาณ200ประมาณจำกัดแฟนคลับแบบนี้ไม่กลัวแฟนคลับที่เหลือที่ไม่ได้ไปแน่นอนบ้างเอาจริงๆผมก็กลัวนะฮะแต่ว่าผมว่าคนที่ไม่ได้ไปหรือว่าคนที่ไม่ได้ก็เราจริงๆเราก็ได้เจอกันถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันฮะมีชี้แจงแฟนคลับว่าทำไมถึงเราแบบจำกัดขนาดนี้อะไรแบบนี้ชี้แจงฮะก็บอกไปส่วนหนึ่งแล้วครับเพราะว่าคือถ้าเงินรับคนในจำนวนที่มากแล้วเหมือนเข้ามาหมดเลยแล้วถ้าสมมติเงินไม่ไหวตัวเงินเองไม่ไหวก็หรือว่ามันเหนื่อยเกินไปมันก็เหมือนทรมานตัวเองฮะซึ่งมันเกิดเงินเองเงินก็อยากตัวเงินก็อยากมีความสุขด้วยครับคือความจริงคือเราจะเป็นคนดูแลเองทุกอย่างหรือใครจะดูแลเองส่วนมากจะเป็นพี่แฟนคลับพี่ทีมงานฮะที่จะเป็นคนดูแลเพราะว่าตัวเงินเองก็อาจจะต้องเตรียมงานในด้านการโชว์หรือว่าแสดงหรือเซอร์ไพรส์คนดูฮะชวนครับชวนมาเต็มเลยฮะแต่ว่าจะเป็นใครก็ต้องรอดูนะฮะแสดงว่าแฟนคลับก็ต้องลุ้นเลยต้องลุ้นครับต้องลุ้นกันหมดเลยฮะแต่ว่าก็ชวนไปเยอะอยู่นะฮะพี่ตอนนี้สำหรับล่าสุดค่ะเดอะซิงก์ก็จบแล้ววอเตอร์บอลก็ฉายแล้วผลงานอื่นๆล่ะคะยังมีอะไรอยู่ผลงานอื่นๆเหรอครับตอนนี้ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีนะพี่เพราะว่าเห็นทางพ่อแม่ผมก็พูดอยู่ครับจริงๆไม่ส่งผลกระทบเลยครับเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรที่คนเขาก็ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเปลี่ยนเบอร์หรือว่าเปลี่ยนเบอร์ทาง Instagram หรือว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามมันคือถ้าสมมติเขาอยากจะติดต่อเข้ามาก็ติดต่อได้มาทางเบอร์นี้ทาง Instagram นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับสำหรับตอนนี้ใครดูแลคนที่ดูแลครับก็เป็นพ่อแม่ฮะแล้วก็มีพี่ชายคนนึงที่คอยดูแลตลอดนะครับเหมือนเป็นเราอย่างนี้เราจะรับงานอิสระมากขึ้นมั้ยครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นฟรีแลนซ์เลยดีครับไม่เข้มงวดครับเพราะว่าถ้าสมมติงานที่ผมคิดว่าผมไหวผมก็จะทำแต่ว่างานที่คิดว่าตัวเองไม่ไหวก็จะไม่ทำครับคือจะไม่ฝืนตัวเองอย่างนี้แล้วใครเป็นคนสกรีนงานอะไรนะอย่างนี้ใครสกรีนงานบ้างอ๋อสกรีนงานเหรอครับก็น่าจะเป็นพ่อแม่พี่ฮะแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยคือตัวผมเองฮะเพราะว่าตัวผมเองต้องดูก่อนว่ามันโอเคไหมกับงานชิ้นนี้ฮะเรื่องนี้ก็คือตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบครับเพราะว่าทางพ่อแม่ผมก็เป็นคนจัดการทั้งหมดเลยครับแต่เราได้เยอะมากได้ครบไหมเหรอครับผมก็ไม่รู้อีกครับพี่เพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนจัดการครับพวกเรื่องเกี่ยวกับงานหรือว่าการรับตังค์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับผ
คือพ่อแม่ผมเป็นคนจัดการทุกอย่างสำหรับการเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างการเรียนเหรอครับก็เรียนครับตั้งใจเรียนครับก็ถึงแม้จะมีหลับในห้องก็ตามแต่ว่าก็ตั้งใจเรียนก็จดๆฮะเรียนทันเนาะอะไรนะครับเรียนทันเรียนทันไหมเหรอครับเรียนทันฮะทันเป็นบางครั้งครับเกรดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเกรดเหรอครับยังไม่ออกเลยครับยังไม่จบเลยครับแล้วเราสอบหวังเกรดใกล้สอบแล้วครับอีกไม่นานนี้ฮะครับก็เตรียมตัวนะฮะตอนนี้ก็เริ่มหาคนที่สอนพิเศษได้ก็จะให้มาสอนเราถือว่าตอนนี้ก็ลุยเรียนไปก่อนใช่ครับงานนี้ก็รับเนาะใช่ครับเรื่อยๆครับ